ก็ต้องสิงวนมาเบื่อเท้ากระจังหายเด้อน้องบอกไปสองเกือเท้าไปเมืองนกกับเท้าไม่รู้ว่าน้อยโอ้สมอยสมิงโลต่อมาได้เลี้ยงนี่มาได้พ่อแม่เอาเท้ากุมารทั้งสี่ขึ้นโคกวงพระเพิ่งใหม่จุดเท้าพ่อบอกไปแม่ก็เอาหน้าวารินสงสดอดทนเท้ากุมารหน่อยสีสาบอกไปก็เลยกลายเป็นต้นจำปานี่ทั้งสี่อักที่ใจหดหายเอาไปถิ่มลองนาทีเปล่าไปก็เลยไหลไปกำต้นตาพิ้นเมกเพื่อนในสงสดนามกุมารเท้าจึงเท้าคือแหงบ่บอกพ่อกับแม่ดูดอกแม่เป็นยังมาไม่นาตากับยายสังเป็นตาเจ้าสังหลงลืนหล่นบอกแม่ไว้น้องลืมบาดเท้าวันสีสาบอกพ่อกับแม่แล้วกันแล้วลูกดอกแม่ลูกดอกแม่กับว่าโอ้เอ๋ดอกแม่แม่ดอกลูกกับพ่อบอกกันลูกหลานลูกดอกแม่ลูกดอกแม่กับผมเป็นลูกของพ่อกับแม่อีหลีครับลูกหลานยังมาหยอกพ่อกับแม่เบิ่งว่าสิมีกำลังคือเก่าบ่ซั่นเด้อครับพ่อหยอกกับหยอกให้หยอกขาดหยอกให้หยอกขาดเพิ่นเห็นว่าแม่บ่มีกำลังสิมาหยอกให้แม่มีกำลังติพ่อผมว่าสิมาหยอกพ่อกับแม่เบิ่งว่าตากับยายทั้งสองตั้งแต่เฒ่าแก่ชรามานี่พ่อกับแม่นี่สิมีกำลังบ่ว่าติลูกสิมีกำลังคือตั้งแต่สมัยตั้งแต่เก่าบ่ซั่นเด้อครับพ่อแต่ว่าจังซั่นแต่ลูกหลานแล้วอยากมาหยอกพ่อกับแม่เล่นซื่อๆดอกครับพ่อหยอกกับหยอกห้าเดือนก็บ่ได้เทื่อนึงพ่อครับไม่เห็นพ่อกับแม่เฒ่าหลายหลายครับพ่อธรรมดาลูกหลานสังขารเฒ่าหลายแล้วเลยว่าเสียวนำเต่าแก้วของพ่อฤาษีโหดอีพ่อให้แม่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาเท่าไหร่ครับน้ำไม่อย่างก่อนลูกหลานน้ำเต่าแก้วครับแม่เฒ่าป๊าดเฒ่านี่ลูกเข้ามาดีหายดีขาดมันมีน้ำเต่าแก้วเด้อเฒ่าเต่าแก้วครับพ่อเสียวมาโหดพ่อกับแม่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นครับนี่แหละเขาเรียกว่าลูกผู้มีกตัญญูกตเวทูต่อพ่อต่อแม่มันบ่ถูกมันบ่แม่นกตัญญูกตเวทูต่อพ่อกตัญญูกตเวทีมันอยู่นำกันแล้วมันกลับกันเขาว่าซื้อเลขบ่กลับลูกหลานแม่ดีมกดีใจลูกหลานนี่เราเฒ่าลูกมันเป็นคนดับคนดีเดี๋ยวก่อนแม่ยังลูกตากับยายอยู่ในกระท่อมกลางป่านี่ได้ยินข่าวคนสัวคำกองจักเถือบ่ล่ะครับพ่อแม่คำกองติลูกหลานแม่ล่ะครับตอนได้ยินบ่เฒ่าแม่นโอ้ยมันแล้วน่ะดีก็มีตัวนั่งซื้อคำกองอยู่ไสดอกเหอเห็นอยู่ว่าตะแม่นอยู่ไสดอกบ่แม่นครับบ่แม่นคำกองมาแล้วน่ะดีดอกครับกองคำกองที่ว่าน้ำพอจ้าหมูน่ะนะครับพ่อโอ้ยโอ้ยแต่มันกองนั่นก็อยากจักเม็ดดอกลูกหลานแม่เห็นซื้อมือลูกหลานไปหาบอนหาจอกหาแหนลูกหลานไปจักซี่หามือจังไปแม่สิพาไปลูกหลานไปมื้อนี้ไปกินข้าวเช้าไม่แห้งกันลูกหลานนะแม่จะขึ้นซะก่อนให้แม่เช้าคิดฮอดกันไปลูกหลานนะไปลูกหลานไปตาและยายดีใจที่ได้พบกับข้าวทั้ง4ลูกของตนเองตั้งแต่เจ็บได้มาเลี้ยงจากไข่ในตอนนั้นบัดนี้กล่าวถึงคำกองคำกองหาผู้ใดก็เลยยางลงหนองผู้ฟังเอ้ยน้ำตะน้องลิ้นไหลเมื่อยกายแห้งลาอาหารเขาค่ำเดียวบ่ตกปากลำบากน้ำเปิ้นใส่บ่มีใดผ่อนเบาคำกองหาผู้ใดสิยายยางลงหนองไปทางอุดรบ่อนตุ้มแคมลืมเห็นนกยางบินข้ามสายดอนแดนเล้าคิดเห็นหน้าลูกเต่าวันนี้ก็สร้างเป็นคิดเห็นสี่พี่น้องคือสี่ยางมหาเดนุยามกลางคืนนอนฝันปวงละมือสิเป็นบ้านอนละไปแม่ผัดฝันเห็นหน้าบูตาลูกอ่อนคำกองคิดอ่อนสงเกิดมาทุกขมอดหายสายเสือกระโปรคิดกันมาจังสิพ่ออยากขาดใจตายเด้อน้องสังมาจนเหลือหลายตั้งแต่โตทั้งทีพ่อแม่มีพ่อได้ว่าโอ้ย้ำจนกะเคยเด้อนี่อย่างน้อถูกบ่มีคนซอยแก่สังมาหายตั้งแต่โตชีวิตของคำกองนับตั้งแต่ได้มาอาศัยอยู่น้ำพอจาหมู
คำกองเองก็ต้องทำงานเพื่อแลกกับอาหารของเพิ่นกินไปมื้อนี้คำกองก็มาทำงานเช่นเคยแต่รู้สึกว่าเมื่อยล้าเหลือเกินต้องสินั่งพักผ่อนเอาเหือเอาแห้งอยู่ใต้ห่มไม้นี่สักก่อนมื้อนี้มั่วหมื่นกลางควรไงละอองผิวการและดูถึงวางเดือนสามคอยหัวลุ่มว้อยพะพันต้องไอละอองควรไงพึกษาใบปงซ่อนเขียวสะอื่นอ่อนงาเท่ากับกลุ่มรอดไม่น้ำไพ่ขอหลังเบิ่งมันลุ่มกองเกาะกองกันกลุ่มเขียวเท่าเหลียวมองไปหน้ามาหลังเหลียวซองกลมหลบพุ่มหมากต้องมองสิ่งซองเห็นปากกดเป็นศาสตร์เสื้อแนวนอนน้ำยิงหลิงดูผิวพันผมสีเสี้ยวเหลืองเติมคือดังโซเซไฮกายโตผอมจอยมองเห็นสินขาซอยห้อยยุ่งแต่ปองเข็มพี่ครับเห็นคุณป้าคนนี้น่าสงสารเหลือเกินตั้งแต่เศร้าป่านนี้เราบ่หนาวอีได้เสื้อผ้ากะเข้าๆมองมองสินขาดขาดซอยซอยยุ่งหน้ายุ่งหลังเป็นแต่เล็ดโตนแล้วแท้ไปทำความรู้จักกับเล่าเถอะป้าน้องป้ากำถามคุณป้าครับคุณป้าหวัดดีครับคุณป้าหวัดดีล่ะมู่ตัวพ่อกันมาตะใส่ตะเสาสมมีหลายคนแทนคุณป้าครับมู่ผมอยู่กับทอมแถวชายป้าบ่ไก่บ่ไก่หรอกครับคุณป้าเอ้คุณป้ามาอย่างตะเสาแท้น้อครับเนี่ยป้าจะมาตักน้ำแล้วก็มาเอาฟืนมาตักน้ำมาเอาฟืนแม่ละลูกลาเขตป้าแถวนี้เนี่ยป้ามาทำงานเสมอบ่เคยเห็นหน้าเห็นตามู่เจ้าจักเทื่อมู่ผมบ่เคยมาแถวชายป้าแห่งนี้หรอกครับคุณป้าพูนไปตะทางทางเหนือพุ่นครับทางที่บ่ฟังมาจักเทื่อครับคุณป้าครับมาตักน้ำมาเอาฟืนใส่ล่ะครับสามีลูกเต่าของคุณป้าเพิ่นไปใส่คือเพิ่นมาตักน้ำมาเอาฟืนซอยคุณป้าสามีของป้าน่ะตั้งแต่กี้น่ะมีอยู่ตะลูกลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะบ่มีเอ้าสามีคุณป้าเพิ่นไปใส่ล่ะครับสามีของป้าเนี่ยเพิ่นเป็นพระราชาอยู่นครปัญจาพนลาเป็นพระราชาเพิ่นมีนามว่าจังได๋กันนี่ครับคุณป้าเพิ่นมีนามว่าจุนมณีจุนมณีพี่ครับจุนมณีเกษตรพอนี่ครับพี่แล้วคุณป้าคนนี้ล่ะถ้าหากลูกของคำกองที่เกิดมาเข้านั้นยังมีชีวิตอยู่คุณป้าครับคำกองเองคิดว่าอายุเขาเสียรุ่นเล่าเข้าเดียวกันกับเด็กน้อยเดี๋ยวคุณป้ามีนามว่าจะได้กันนี่ครับคุณป้าปาลสวะคำกองคำกองคำกองพี่ครับคำกองนี่มันแม่คำกองแม่เฮาจริงๆพี่น่าสงสารแม่คำกองเหลือเกินมันก็สารรูปแม่เฮาดูดิครับด้วยความรักความผูกพันแม่เฮาได้รับความทุกข์ความทรมานลำบากเมื่อสี่พี่น้องและลูกว่าป้าคนนี้คือแม่ที่แท้จริงของตัวเองท้าวจริงพากันเราสู่กันฟังเพื่อเขาไปกราบท้าวแม่คำกองยามนี้เท้านางนอนก็จึงยอมยืนนิ้วย่อมือว่าสาธุลูกขอสมมาคุณยามลุงเกินตัวจาลูกนี่ขอกาเว้าพ่วงจริงเว้าต่อแม่ตั้งแต่กี่ทั้งสี่กุมารแนวนครปัญจากินกระแสแสนทางองค์พระชนละดีนั้นคำกองผู้เป็นแม่แม่ผมเป็นแม่น้อยเทียมไทยทานเธอผู้เจ้าลงเล่านี่มาตะใส่กันอยู่มาโดดนั่งใดทรงพระคันทองก็แก่ทศมาถวนป่าเท้าประสูตรการแม่เขาก็เอาได้มาดำเนาะทั้งสี่มาเปลี่ยนเท้ากุมารน้อยสีสันเขาก็นำมาขึ้นเมื่อทูลบัวนาโพกคิดบทีถวนจึงตีน้อยห่างนครเยี่ยมเข้าบาทากุมารน้อยทั้งสี่สุขเสียงไหวให้กวงภาคนครให้ใครมาคำสองเถื่อนน้อยใหญ่ยาเพิ่นได้เพี้ยนทำเลียงกุมารเท้าจริงใหญ่มาอากี้ผู้ป่าปังคนถอยแม่
เอาก็ต้มใส่หวนเมื่อเบื่อเท่ากระจังตายเด้อน้องก็เลยกลายเป็นต้นจำปานี่ทั้งสี่อาขี้ใจโอดหายเอาไปถิ่มลงทีก็เลยไหลไปกำต้นตาเพี้ยนเมเพิ่นได้สมสดนามกุมารเท่าจึงเท่าคือเยื่อเมื่อมาเห็นหน้าสงสารเนธประมาณนาลูกทั้งสีบาคานเป็นลูกของแม่จริงๆนะครับแม่ผู้เจ้าเลวร้ายทั้งหมดจะมาตัดสายกันผู้ผมเป็นลูกแม่คำกองจริงๆครับแม่ผู้ว่าผู้เจ้าทั้งสี่คนเป็นลูกของแม่คำกองอิริตินาต้องจากนี้ไปผู้ผมสิไปแม่ลำบากอีกแล้วนะครับผู้เจ้าทั้งสี่คนเป็นลูกของแม่คำกองอิริตินาแม่จ๋าหมดเวรหมดกรรมสักทีถึงที่ครับแม่กองนางเอพอได้ฟังลูกเฝ้าขนานเฝ้าเป็นบ้านปอนกองนางเอนางมาเกียดอ่อนสมปัดแต่แม่ลูกน้อยขอคอยคะแนนกินพ่อแม่แม่ครับแม่สิบ่ลำบากนางก็ให้เกียดกินมองเห็นลูกน้อบุตรตาโอ้ยน้องกุมมาลาเตมาสร้างเป็นแค่นุ่งตาเกสาโมลีเก่าขันแก้มดินกัวขี้ฝุ่นล้มภาษาสวัสดิ์กันกระสังเศร้าเก่าพัฒนาเมื่อตั้งใจดีนะครับน้ำตาไหลอาบแก้มแก้มป้าบอลหลวงเป็นจงสูงเมื่อจากเป่าปากเข้ามาว่าแล้วรอบกว่าน้อยหิบมาเดินลูกใสแม่ขมยแม่เจ้าทุกอยากหายควรเท่าให้เต่ามาแม่สิบ่ลำบากอีกต่อไปแล้วครับแม่เป็นจังไหนเนาะลูกล่ะอภัยแม่ได้เด้อครับแม่บ่จงใจทั้งอย่ากดทั้งถึงแค่สิที่ผ่านมาถูกเป็นเรื่องเป็นกรรมแม่นี่แสนก็นิ่งเจ้าโอ้ล้อคอยลูกจนจอยข้ามไปทำแต่งานสู้มือจนโตนั้นว่าจอยโซหมดเวรหมดกรรมแล้วแม่ครับแม่ในทุกขเวทโอ้บ่มีสิ่งสิปุ่นปานแสนสิท้อและมันถูกเกือบปล่อยเตือนตาพ่อไม่เห็นพุทธตาแล้วคำกองนะสังมาตาหันใจดีๆเถอะครับหันใจลงบ่หอดทองสลบลงว่าเท้าลงหันใจดีๆเถอะแม่ลูกแม่หมดเวรหมดกรรมแม่ครับต้องเป็นลมแม่คำกองเพราะว่าบ่คาดคิดว่าสิพ่อลูกทั้งสี่แม่คำกองนี่ล่ะเพิ่นว่าคุณแม่นี่นะกลัวผู้ผาปุกเอ้ยหาแนวซ่าแนวสิงสางติ่งบ่มีใดคุณแม่นี่คือหินหนักหมื่นทิ่มใส่น้ำจมหมิ่งบ่ฟูแม่เฮาตายแล้วจิตนกพี่ครับแม่คำกองจากพวกเฮาไปแล้ว
เอาน้ำเต้าแก้วของพ่อมฤาษีมาส่องสวดแมวขึ้นมาท่านนงลาถ้าเพราะฉะนั้นก็ใส่นิ้วอันวิเศษของพ่อมฤาษีที่ชุบไปแก้วเธอเนี่ยเสกเอาแมวกำกองของพวกเขาขึ้นมาท่านนงโอ้พี่พี่ครับพี่ครับคำกองแก้วสะดุ้งตื่นตนลุกแม่คำกองแม่จ๋าแม่นับว่าหนูก็ฝันว่าชาตินี้สิมีโอกาสได้มาเห็นหน้าลูกของแม่หมดเวรหมดกรรมแล้วแม่ผมลิขิตชะตาชีวิตพวกเขาเนี่ยสิได้มีความสุขสักทีหนึ่งนี่แม่พวกผมจะพาเสด็จแม่นี่คืนกอบกูเอาบาดเอามือบอกขึ้นมาสิบ่แม่ได้ลำบากอีกต่อไปแล้วนี่ครับครับเมื่อกุมารทั้งสี่ได้พบกับแม่ข้ามกองจึงจะพาแม่ข้ามกองขึ้นไปสางเมืองปัญจาน้ำพอจุนมณีจึงได้งอบาดเท้าสี่ซ้ายเงินภาษาสัมพันธ์แห่งปัญจากวงอักขีนันคนเลวใจบาปก็จึงได้จากของปัญจาแก้วหางหนีเงินว่ามีความผิดถูกไล่หนีนครกวงครับนิทานเรื่องจำป่าสี่ตนรัตนศิลป์อินตาเทยราชได้แสดงมาถึงตอนจบบริบูรณ์แล้วนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายที่อยู่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับลูกหลานในครั้งนี้ขอบคุณครับไปมีความสุขหลายๆนะครับพี่น้องทุกท่านที่ชมผลงานการแสดงลูกหลานรัตนศิลป์ตาเทยราชในรูปแบบ VCD และเป็นกำลังใจอยู่สถานที่นี้นะครับคอยลำลำเรื่อยๆอย่าเจ็บอย่าไข้ทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับขอบพระคุณบริษัท EVS Entertainment ขอบคุณนะครับพี่ชัยตากองทุกท่านทีมงานทุกท่านนะครับที่ร่วมแรงแข็งขันประสานนำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยบริบูรณ์ในครั้งนี้นะครับขอมีความสุขหลายๆทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณครับเอาฟ้าแล้วปัง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 เอาฟ้า